สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับพี่เคลื่อนทีจีนะครับผมวันนี้ก็มากับบัสซิมูเลเตอร์อันติเมทนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำบัคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าบัครถบัสดำดินนะดำดินนะไม่ใช่ขอมดำดินนะรถบัสดำดินเลยนะโอเคครับวิธีแรกก็คือหาเมืองครับที่มีภูเขาสูงๆอ่ะหาหน่อยนะหาเมืองอะไรก็ได้ครับที่ภูเขาสูงผมก็เลือกใช้ประเทศอาเซอร์ไบจานนะฮะผมเลือกใช้2เมืองนี้ครับซากี้ครับชากี้กับมิงกาเชียมั้งนะผมใช้2เมืองนี้เนาะโอเคตัดเข้าไปเลยโอเคทุกคนนะเมื่อตอนที่เราขับมาใกล้ถึงเมืองที่2เมืองแมเนเจอร์เมชิเวอร์นะไม่รู้ชื่อเมืองอะไรแหละจำไม่ได้นะก็ขับผ่านท่าเรือก่อนนะครับนะผมจะบอกว่าอันนี้ต้องใช้ความเร็วเนาะต้องใช้ความเร็วอย่างมากครับถ้าขับแบบธรรมดามันจะไม่สามารถทำบักได้เนาะต้องขับแบบเร็วแบบเหยียบ120ล่ะแล้วก็จะเป็นไงก็ดูกันนะฮะนะไหนๆใกล้ถึงภูเขาแล้วใกล้ถึงภูเขาแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะใกล้ทางแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานก่อนเดี๋ยวขอเป็นเมนรกดีกว่าเมนรกใกล้มากแล้วตอนนี้ใกล้แล้วนี่ความเร็วต้องแซงมันจะเป็นทางโค้งแล้วต้องแหกโค้งใช่คนมันไม่ผิดหรอกเราต้องแหกโค้งนะถึงจะContinue straight. แหกโค้งนี่คนทำไปแล้วอีทำไปแล้วที่กันแล้วทำไปแล้วเดี๋ยวแล้วระวังความเร็วอ่ะมาจะไปแหกโค้งตรงเขาเนาะมาโอ้ตายแล้วเดี๋ยวขอมาทำใหม่นะถ้าทำไม่ได้ก็มากลับรถนะที่หน้าเทอร์มินอลก่อนนะกลับรถก่อนไม่ใช่เทอร์มินอลโคราชอย่าไปกลับตรงนั้นนะไกลจากอาเซอร์ไบจานไปโคราชไกลนะไปต่อเลยเดี๋ยวต้องแค่ความเร็วเนาะรอบนี้มาทำไม่ได้เลยมาจะลองดูพยายามทำไม่ได้นะเมื่อวานยังทำได้นะเออนี่เริ่มแล้วต่อไปนี่เริ่มไปแล้วอย่าบังฟีกเลยYes! แกทุกคนได้แล้วนะครับผมจะขี่เลยเดี๋ยวปุ๊บนี่รถบัสในภูเขานี่นะผมทำไมฮะนี่สามารถศึกษายังวะนี่ครับบักได้เลยนะอ๋อเป็นบักที่ดีมากไว้สำหรับซ่อนหาเนาะบักนี้เอาไว้สำหรับซ่อนหาเกียร์ยังไม่จบใช่ไหมถ้าคนยังสมบัติยังไม่เสร็จแล้วก็ทำงี้เลยครับนะแกงเพื่อนนะหลอกงี้เลยทำบั๊กเลยเดี๋ยวว่ามันมีวิธีออกนะเดี๋ยวคุณท่านลองเอาวิธีออกมาเดี๋ยวว่ามันก็เท่นะดูมันดำดินนี่ขับไม่ได้เข็ดน้ำนะแล้วโอเคครับทุกคนนะคลิปคงมีเท่านี้เนาะสำหรับใครที่อยากติดต่ออะไรก็พักติดต่อมาได้ที่กลุ่มเพจพี่กับทีจีนะบัสซิมูเลเตอร์แล้วก็กลุ่มบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมทเนาะก็ไลน์นะติดต่อได้นะครับวันนี้ก็เกมทีจีด้วยนะช่องงงๆเกมทีจีอย่าไปติดตามไม่ใช่พี่ก๊อฟยันชื่อนะฮะขอบคุณทุกคนครับมารับชมนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับร่ายแรงน้อง